สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอดูดังลากไส้เพชรพันปีทวงคืนความบริสุทธิ์ให้บิ๊กเอ็มอาจารย์รินลดาแฉยับเจ้าของร้านเพชรเดินหน้าทวงความบริสุทธิ์ให้บิ๊กเอ็มกริตฤทธิ์คาดพระเอกดังเครียดกับเรื่องจนพูดไม่ออกแถมเงียบผิดปกติมองบิ๊กเอ็มโดนปลดจากช่อง7เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงนั่นมีหลักฐานเด็ดฝากไปสืบรางวัลที่1งวดแรกปี64ว่าถูกจริงหรือเปล่าแล้วก็จะแกะไทม์ไลน์ได้อาจารย์รินลดาชัยหมื่นหมอดูชื่อดังพร้อมผู้เสียหายจำนวนมากเดินทางมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่โรงแรม TK Palace ถนนแจ้งวัฒนะเกี่ยวกับกรณีดร.เพชรพันปีเจ้าของร้านเพชร PW James หลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์รางวัลที่1ทิพย์จนทำให้สังคมเข้าใจผิดไปว่าบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมถูกรางวัลที่1ได้เงิน6ล้านส่วนอาจารย์รินได้6ล้านเช่นกันซึ่งมีการรับมอบต่อหน้าสื่อกลางคอนเสิร์ตของพระเอกคนดังกล่าวจากนั้นนวัตอิสระไกรศิลป์ก็ได้ไลฟ์สดพร้อมกับบิ๊กเอ็มชี้แจงว่าตนเองไม่ได้ถูกรางวัลที่1ตามที่เป็นข่าวยอมรับว่าถูกหลอกเช่นกันและในระหว่างการแถลงข่าวตัวแทนผู้เสียหายได้เล่าถึงว่าตนเองเป็นลูกค้าร้านเพชรนี้เช่นกันและได้ซื้อเครื่องเพชรรวมไปถึงกล่องซูมเพื่อจะชิงรางวัลเป็นที่ดินตามที่เจ้าของร้านเพชรบอกจากนั้นได้มีการโฟนอินอดีตพนักงานร้านเพชรโดยเล่าว่าพลอยที่ขายให้กับลูกค้านั้นสั่งมาจาก Lazada ราคาเม็ดละ3บาทจากนั้นอาจารย์รินก็ได้ยืนยันว่าที่มาแถลงข่าววันนี้เพื่อยืนยันว่าบิ๊กเอ็มบริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นตามที่หลายคนเข้าใจพร้อมแจ้งว่าตนเองไม่เคยได้รับเงินจำนวน12ล้านตามที่อีกฝ่ายบอกอยากให้สังคมให้โอกาสบิ๊กเอ็มและวอนให้อีกฝ่ายออกมาพูดความจริงไม่งั้นจะเจอหลักฐานอีกชุดส่วนจะดำเนินตามกฎหมายไหมขอปรึกษาทนายก่อนโดยอาจารย์รินมองเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับในการที่บิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ถูกถอดสัญญาช่อง7หลังจากเกิดเรื่องนี้คนเราถ้ามันถอยและยอมรับความจริงก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องโดนซึ่งต้องเคารพในการตัดสินใจและกฎของช่องน้องเองก็น่าจะทำใจได้ระดับหนึ่งและเชื่อว่าหลังจากนี้หลายๆอย่างคลี่คลายอาจารย์รินเชื่อว่าน้องจะกลับมาอย่างสง่างามกว่าเดิมด้วยซ้ำที่ผ่านมาที่คุยกับบิ๊กเอ็มเขาเครียดจนเขาพูดไม่ออกก็คงจะเครียดมากคนถ้าไม่บ่นคือเครียดมากนะที่เป็นห่วงน้องอยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อไหร่ความจริงจะปรากฏอย่าง 100% และสังคมยังจะให้โอกาสน้องไหมถ้าได้รู้ว่าน้องบริสุทธิ์บิ๊กเอ็มเขาเป็นคนที่เต็มที่กับทุกอย่างอยู่แล้วเอาจริงๆเราทำงานกับเขาก็จริงแต่เราไม่ได้ไปรู้ลึกอะไรขนาดนั้นมันเป็นกระบวนการที่ผู้ใหญ่ต้องจัดการกันเองเรื่องตรงนี้ขอไม่ออกความคิดเห็นฝากถึงเจ้าของร้านเพชรและชาวเน็ตยังไงตนก็จะทวงความบริสุทธิ์ให้กับบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ให้ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ